สุดปังนะครับนักศึกษาแมสคอมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดหนังสั้นทิปไลท์ช็อตฟิล์มคอนเทสต์2023น้องๆ นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิงหรือ Entertainment Communication นะครับคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการเข้าประกวดหนังสั้นโครงการ Tip Life Short Film Contest 2023นะครับภายใต้หัวข้อมุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่เมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะฮะโดยในวันนี้เองนะฮะมีน้องๆผ่านเข้ารอบมาทั้งหมด10ทีมและทีมที่ชนะเลิศกับโครงการนี้นะครับก็ได้แก่น้องๆทีมอะไรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด8คนนะครับได้แก่น้องริศดาสิงห์สถิตน้องกิดากรอินทรเกษมน้องวรังคณาเพตานะฮะน้องกุลนันท์กาวิชัยน้องนิชาภัทรนิธิกุลสุภัสเถียรน้องธนภัทรเดชหานน้องธนพลอัมพันธ์และน้องฉัตรนภัทรภูกิจพงษ์หิรันนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3กลุ่มวิชาสื่อสารบันเทิงโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิระเวชรักชาตินะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้รับรางวัลนะครับมูลค่า 50,000 บาทรางวัลชนะเลิศนะครับพร้อมทั้งกรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุเป็นเวลา1ปีทุนประกัน 100,000 บาทแล้วยังไม่หมดแค่นี้นะฮะเพื่อนๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้น้องๆกลุ่มนี้ได้กับอีก1รางวัลนะครับรางวัล Popular Vote นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27ธันวาคมนะฮะและจะประกาศผลทีมชนะเลิศPopular Vote นะครับในวันที่28ธันวาคมเวลา6โมงเย็นร่วมโหวตร่วมเชียร์ให้น้องๆได้นะครับกับลิงก์ที่แอดทิ้งไว้ด้านล่างนะฮะทางทีมข่าวพี่นิวก็ขอแสดงความดีกับน้องๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ